พร้อมพร้อมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านที่รอฟังรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับที่11ตุลาคมพุทธศักราช2562ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องสองเรื่องที่วันนี้ผมตั้งใจจะพูดเรื่องแรกจะพูดไม่มากนักนะฮะแต่ว่าเป็นการอธิบายความให้กับผู้ที่กล่าวหาพวกที่ไม่เห็นด้วยกับการมีสารพิษว่าเป็นคนที่มองโลกสวยไม่ยอมรับความจริงนะฮะเรื่องที่สองที่ผมจะพูดต่อจากเรื่องสารพิษนั้นก็คือเรื่องของกัญชากัญชงใบกระท่อมเรื่องต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วมีการพูดจามาแล้วร่วม2ปีแล้วหัวหอกในการพูดและอธิบายความโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิชาการนั้นก็คือท่านอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ผมมีหน้าที่รวบรวมองค์ความรู้ของท่านอาจารย์ปานเทพและก็หลายๆท่านทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแล้วก็มาเรียบเรียงอยู่ในสมองแล้วใช้สติปัญญาเท่าที่มีวิเคราะห์จะได้อธิบายให้กับท่านผู้ชมทั้งหลายฟังแต่เรื่องแรกนั้นผมอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับผมนะฮะแล้วก็สถานีโทรทัศน์นิวส์วันจะขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีนะครับเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไปในวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2562ทอดถวายณวัดป่าภูแปกยานสัมปันโนของหลวงปู่เฉลิมซึ่งเป็นลูกศิษย์สายหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนนะครับที่หน้าบ้านกกบกตำบลหนองงิ้วอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับแล้วก็สามารถร่วมทำบุญได้นะฮะในที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นิวส์วันโทรศัพท์ก็ปรากฏอยู่บนจอแล้วนะครับ02-629-2948แล้วก็095-586-4741นะครับเอาใหม่นะครับโทรศัพท์02-629-2948นะครับและก็โทรศัพท์อีกเบอร์หนึ่ง095-586-4741นะครับกำหนดการวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2562 7นาฬิกานะครับพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตและถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์10นาฬิกาตอนเช้าคือการทอดถวายกฐินสามัคคีนะครับท่านผู้ชมครับเมื่ออาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องการแบนสารพิษที่สำคัญมากๆซึ่งผมตั้งชื่อย่อสารพิษ3ตัวนั้นว่าไอคลอไอไกลแล้วก็ไอควอทผมได้อธิบายไปแล้วในรายการที่ผมออกไลฟ์ Facebook ในเรื่องของการแบนสารพิษถึงข้อเสียต่างๆหลายต่อหลายอย่างนะครับจนกระทั่งเกิดกระแสขึ้นมาและในที่สุดแล้วท่านรัฐมนตรีทั้ง3ท่านตั้งแต่คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและก็คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมไปจนกระทั่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับเมื่อพูดไปแล้วเนี่ยก็มีคำสั่งจากท่านนายกรัฐมนตรีให้ตั้งคณะกรรมการ4ภาคร่วมประชุมกันแล้วเสนอกันไปนะครับว่าทางออกควรจะเป็นยังไงซึ่งโดยหลักการแล้ว90ก็คือให้แบนสารพิษอันดับต่อไปนี้ทีนี้ในการกระทำเช่นนี้เนี่ยมันก็มีข้อกล่าวหาหรือว่าข้อที่ฝ่ายที่ต้องการให้ดำรงคงอยู่ของสารพิษนะครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์จากการเช็คสต็อกของคุณมนัญญาได้ค้นพบว่า
แต่ละบริษัทที่นำสารพิษเข้านั้นมีสต็อกเยอะเหลือเกินเป็นล้านกิโลกรัมเล็กๆหน่อยก็ 500,000-600,000 กิโลกรัมของพวกนี้ถ้าแบนสารพิษมาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะทำให้ข้าวของที่สั่งแอบสั่งเข้ามาเป็นล็อตใหญ่เนี่ยขายไม่ออกเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยไม่น่าประหลาดใจนะฮะท่านผู้ชมที่เงินมันปลิวสะพัดจะเข้ากระเป๋าใครบ้างนั้นผมไม่มีสิทธิ์ที่ไปรู้ได้แต่โดยหลักการแล้วเงินมันปลิวแน่นอนฮะไปทุกจุดนะครับฝ่ายที่ต่อต้านฝ่ายที่ไม่ต้องการสารพิษก็เริ่มออกมาในรูปแบบของการที่พูดว่าพวกเราเนี่ยซึ่งไม่เห็นด้วยกับสารพิษเนี่ยเป็นพวกที่มองโลกสวยนะฮะเขามาอ้างบอกว่าไม่ได้อยู่บนความเป็นจริงถ้าไม่มีสารพิษแล้วเกษตรกรจะอยู่ได้ยังไงซึ่งผมประหลาดใจมากท่านผู้ชมว่าคนบางคนหรือคนที่คิดข้อความอันนี้เนี่ยสรุปแล้วใช้สมองคิดหรือใช้หัวแม่เท้าคิดผมเชื่อว่าแม้กระทั่งใช้หัวแม่เท้าคิดก็จะไม่พูดคำนี้ออกมาแสดงคนคนนี้ที่คิดอันนี้หรือร่วมกระบวนการที่จะมาบอกว่าพวกผมหรือว่าพวกท่านผู้ชมนั้นเป็นพวกมองโลกสวยแล้วก็ไม่ได้ยืนอยู่บนความเป็นจริงผมไม่อยากใช้คำว่าความคิดนี้มันบัดซบและต่ำช้ามากโง่เขลาโง่งมและเหลวไหลสิ้นเชิงเพราะว่าอะไรเพราะว่าประการแรกนั้นเนี่ยสมัยก่อนแต่ไหนแต่ไรชะไรมาประเทศไทยไม่เคยมีสารพิษไม่เคยและเกษตรกรเราอยู่มาได้ยังไงอยู่มาตั้งนมตั้งนานยังมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขจนกระทั่งมาเริ่มวุ่นวายก็มือไอสารพิษบ้านเนี่ยเข้ามาข้อที่สองประเทศภูฏานเขาประกาศชัดเจนนะครับว่าเป็นประเทศไร้สารพิษเอ๊ะแล้วเขาอยู่ได้ยังไงล่ะทำไมไม่ใช้สมองแม้กระทั่งใช้สมองหมาปัญญาควายคิดก็น่าจะคิดออกว่าเขาอยู่ได้ยังไงข้อที่3ช่วยตอบผมหน่อยสิชุมชนชาวอโศกของสันติอโศกทุกจังหวัดเกษตรกรเขาไม่ใช้สารพิษเลยปลอดสารพิษทุกอย่างปรากฏว่าเขามีกำไรมากขึ้นขายดีขึ้นมีเงินมีทองไปขยายกิจการบุญเพิ่มขึ้นมาได้ยังไงเขาทำได้ยังไงล่ะอีกข้อหนึ่งเครือข่ายการเกษตรไร้สารพิษแบบมูลนิธิข้าวขวัญน่ะแล้วเขาอยู่ได้ยังไงท่านผู้ชมครับเล็กๆน้อยๆเป็นตัวเลขซึ่งจะปฏิเสธไม่ได้สารพิษเนี่ยผมเรียกมันว่าสารพิษนรกปี2560มีการนำเข้า140ล้านกิโลกรัมท่านผู้ชมเฉลี่ยต่อหัวประชากรคนไทย65ล้านคนพวกเราเนี่ยต่อ1คนต้องแบกสารพิษไว้ 2.1 กิโลกรัมต่อปีแล้วถ้าเราใช้สารพิษแบบนี้จะไม่เจ็บไม่ป่วยได้ยังไงท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดนะฮะสารพวกพิษพวกนี้เนี่ยกระทบเกษตรกรผู้บริโภคระบบนิเวศเขาประเมินว่าปีหนึ่งเนี่ยประเทศไทยสูญเสีย 27,410 ล้าน40ล้านเอ้าทำไมไม่เรียกเก็บภาษีที่ประเทศไทยเราเนี่ยสูญเสียไปแบบนี้กับไอ้พวกนำเข้าสารพิษมาสิมาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นและเอาเงินก้อนนี้เนี่ยมาสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งพวกนี้ชอบพูดบอกว่าถ้าไม่มีสารพิษแล้วเนี่ยเกษตรจะแย่ทำอะไรไม่ได้คุณวิทูลซึ่งเป็นหัวหน้าไบโอไทยนะฮะเขาชี้แจงมาชัดเจนเขาบอกว่าจริงๆแล้วในข้อแรกเนี่ยรัฐบาลต้องจัดงบประมาณเอาไว้คอยสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องหยุดใช้สารพิษแต่เขาชี้แจงว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไอ้คลอไอ้ไกลหรือไอ้ควอดอีกเราไม่ต้องไปหาสารเคมีอื่นมาสนับสนุนให้ปลูกพืช
ขาบอกให้ปลูกพืชคลุมพื้นดินเอาไว้แล้วใช้เครื่องมือทางการเกษตรเช่นรถไถนารถไถเครื่องตัดหญ้าเพื่อกำจัดพวกวัชพืชต่างๆเหล่านี้นะฮะทีนี้ผมก็เพิ่งรู้เองว่าระหว่างสารพิษที่นำเข้ามาเนี่ยภาษีไม่ต้องเสียเลยแม้แต่บาทเดียว แต่เครื่องมืออุปกรณ์ทางการเกษตรเนี่ยที่ช่วยให้เกษตรกรเนี่ยกำจัดวัชพืชพรวนดินโน่นนี่นั่นเสียภาษีและเกษตรกรเข้าไม่ถึงคำถามคือเราจะทำยังไงให้เกษตรกรที่เคยใช้สารพิษเข้าถึงเครื่องมือพวกนี้และเอามากำจัดพวกวัชพืชคนที่ใช้สารพิษพวกนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยต่อเกษตรกรทั้งประเทศเนี่ยประมาณ 5.61 หรือว่า 5.91% เองน่าจะบริหารจัดการได้น่าสนใจมากนะครับมันมีทางออกแต่คำถามจะเลือกทางออกไหมล่ะทางออกที่เลือกนี้ก็ถูกขัดขวางด้วยฝ่ายที่ต่อต้านคัดค้านกลุ่มพวกเราที่เห็นด้วยว่าควรจะแบนสารพิษแล้วก็มโนไปหมดตั้งข้อสังเกตโน่นนี่นั่นแล้วว่าผลผลิตจะตกบ้างแล้วตั้งข้อสังเกตว่าพวกเราเนี่ยเป็นพวกที่มองโลกสวยโดยที่ไม่ยอมมองย้อนหลังไปตามเหตุผลและข้อที่จริงที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นผมถึงดูถูกคนพวกนี้มากว่าคิดได้ยังไงคุณบอกว่าคุณแบนสารพิษเนี่ยผมเนี่ยผิดที่ผมไปแบนสารพิษพวกคุณกล้ามองตาผมแล้วตอบผมมาตรงๆได้ไหมจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลวิจัยชัดเจนว่า 40 กว่าเปอร์เซ็นต์ของเด็กที่อยู่ในครรภ์มารดาเท่าที่เขาสำรวจมาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากสารพิษมากและก็จะก่อให้เกิดผลทำให้เด็กเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วสมาธิสั้นยังไม่พอการพัฒนาทางสมองจะช้าและมีโอกาสที่จะเป็นเด็กออทิสติกอ่อนตลอดจนมีปัญหาเรื่องต่อมไทรอยด์และต่อมไร้ท่อท่านผู้ชมครับเคยสังเกตบ้างไหมเหมือนที่ผมสังเกตว่าเด็กรุ่นใหม่ที่คลอดจากครรภ์มารดาแล้วเจริญเติบโตมาเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยเรามีเด็กสมาธิสั้นมากขึ้นแล้วเด็กที่เป็นออทิสติกอ่อนๆก็มีมากขึ้นผมเชื่อครับจากงานวิจัยนี่ชัดเจนเพราะว่าไอสารพิษบ้านเนี่ยมันตกหล่นไปที่พืชผักผลไม้ลงไปสู่แม่น้ำลำคลองไปสู่กุ้งหอยปูปลาพวกเราดีใจดีๆชั่วๆเนี่ยเราโดนสารพิษพวกนี้กันทั้งนั้นนะครับแต่โชคดีที่ผมเกิดเมื่อปี2490ในช่วงนั้นมันยังมีสารพิษพวกนี้เข้ามาผมก็เลยเป็นคนที่ไม่มีสมาธิสั้นและก็ไม่ได้เป็นออทิสติกอ่อนๆด้วยแต่เด็กที่เกิดจากท้องแม่เนี่ยแล้วก็เกิดโรคพวกนี้เนี่ยก็ขอให้รู้ว่ามาจากผลพวงของสารพิษพวกนั้นและไอ้พวกที่มายุยงส่งเสริมบอกว่าให้เลิกคิดเลิกมองโลกสวยสารพิษจะมีความจำเป็นคุณมองตาผมแล้วคุณตอบผมให้ฟังดีๆสิผมกำลังบอกว่าพวกคุณเนี่ยคือตัวการที่ทำลายเด็กรุ่นต่อไปของประเทศไทยอำมหิตไหมครับพวกคุณน่ะอำมหิตไหมเพียงเพื่อคุณต้องการให้ไอ้ฝรั่งไม่กี่เจ้าที่มาครอบงำการเกษตรเมืองไทยแต่ไหนแต่ไรมาให้มันมีโอกาสได้ขายสารพิษของมันต่อทั้งที่ประเทศมันซึ่งเป็นประเทศที่คิดค้นสารพิษอันนี้กลับไม่ให้มันใช้แต่ทะลึ่งมาให้พวกเราใช้ได้ทั้งเงินส่วนพวกเราจะตายไงช่างหัวมันเมื่อพูดมาถึงตรงนี้แล้วขอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับก็มีความจำเป็นต้องพูดถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนผมทราบว่าท่านพยายามทำอย่างเต็มที่อยู่แล้วแต่ผมจำเป็นต้องเตือนท่านนิดหนึ่งท่านก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับในเรื่องนี้วันที่ประกาศแบนสารพิษโดยคำการ9.0เนี่ยแทนที่ท่านจะมาเน้นในเรื่องยกเลิกสารพิษ
และจะแก้ปัญหายังไงท่านกลับไปพูดถึงเรื่องการส่งเสริมเกษตรยั่งยืนเหมือนกับว่าท่านพยายามพลิ้วหนีปัญหาท่านเฉลิมชัยท่านต้องเดินชนปัญหาสมัยที่ท่านเป็นส.ส.หรือสมัยที่ท่านยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยผมเชื่อท่านฟังทุกคนชาวไร่ชาวนาประชาชนนักวิชาการแต่พอท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้วท่านกลับไปฟังข้าราชการประจำอย่างเดียวผมว่าไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องแล้วผมก็ได้ข่าวมาผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ผมยังไม่เชื่อนะฮะท่านเฉลิมชัยว่ารายชื่อคณะกรรมการสารพิษที่คุณมนัญญาเสนอไปเนี่ยท่านตกหมดละท่านไม่เลือกเลยท่านเฉลิมชัยกับเลือกคนของท่านเองหรือที่พวกกรมวิชาการเกษตรเสนอมาทั้งที่คุณมนัญญาท่านเป็นผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรงผมเกรงว่าข้อครหานี้ถ้าเป็นจริงท่านกำลังจะสูญเสียพื้นที่ไปอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าไม่เป็นจริงก็ดีครับแต่อย่างน้อยที่สุดโดยหลักการในการบริหารงานท่านควรจะให้เกียรติท่านรัฐมนตรีช่วยคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์ในเมื่อเขารับผิดชอบในเรื่องนี้และท่านเองก็ถอยในเรื่องนี้แล้วท่านบอกว่าต้องแบนสารพิษก็คณะกรรมการที่คุณมนัญญาเสนอมาก็ให้เขาเป็นไปทุกคนเลยสิครับท่านอย่าเพิ่งไปหลงลืมตัวเองว่าท่านมาจากพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเหมือนคนโบราณนะครับผมเนี่ยแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานหรือเปล่าไม่ใช่ครับเพราะวันนี้ผมมีหน้าที่มานั่งให้ปัญญากับประชาชนกลายเป็นผู้เฒ่าเล่าเรื่องเล่าเบื้องหลังต่างๆให้คนได้เข้าใจผมอยากให้ท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนคิดให้ดีๆนะครับสิ่งที่ผมพูดผมไม่ได้กล่าวหาท่านผมแนะนำว่าท่านยังไม่มีความชัดเจนเลยแม้แต่นิดเดียวที่ท่านจะแสดงออกว่าท่านเอากลับประชาชนที่ต่อต้านสารพิษพวกนี้ระวังนะครับระวังให้มากๆเพราะว่ายุคโซเชียลมีเดียนี่เป็นยุคที่อันตรายที่สุดนะครับข้อมูลข่าวสารมันไปถึงอย่างรวดเร็วนะผมอยากจะไม่ต้องการให้พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคที่ถือว่าประชาชนต้องมาก่อนต้องกลายเป็นว่าพรรคที่มีสโลแกนว่าประชาชนต้องตายก่อนไม่ดีครับผมฝากให้ท่านเฉลิมชัยช่วยดูให้สักนิดหนึ่งท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก้าวเข้ามาสู่เรื่องราวต่างๆที่เราจะพูดกันในเรื่องกัญชาเอากันง่ายๆดีกว่าฮะกัญชาเนี่ยข้อมูลมันสลับซับซ้อนผมเมื่อคืนเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงผมก็เลยเขียนเป็นสคริปต์หนังขึ้นมานะฮะบทที่1บทที่2บทที่3เป็นยังไงแรกสุดเนี่ยเราต้องเข้าใจคำว่ากัญชาก่อนกัญชากัญชงใบกระท่อมกัญชาหรือที่เขาเรียกว่ามาริฮัวน่ากัญชงเนี่ยเขาเรียกว่าเฮมป์HEMP ส่วนใบกระท่อมผมไม่รู้เขาเรียกอะไรผมก็เรียกว่ากระท่อมก่อนแล้วกันนะฮะแล้วผมเรียกฝรั่งก็เขียนว่ากระท่อม KRATOM 3ตัวเนี่ยถามว่ามีมาในโลกนี้นานหรือยังนานแล้วครับไม่ใช่เพิ่งมีสมัยอาณาจักรเปอร์เซียก็มีการใช้กัญชาอินเดียราชวงศ์โมกูลก็มีการใช้กัญชานะครับมาจนกระทั่งประเทศจีนประเทศไทยก็เคยใช้กัญชามานมนานแล้วสมุนไพรทางด้านกัญชาไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนเป็นเรื่องที่แพทย์ไทยแผนโบราณที่อยู่ในอดีตตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5ได้ใช้กัญชาสกัดออกมาแล้วมาผสมแล้วทำยารักษาโรคมานานแล้วครับตั้งแต่รัชกาลที่4มาเรื่อยๆถึงรัชกาลที่5แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันพังทลายไปหมดถูกห้ามเพราะฝีมือฝรั่ง
ฝีมือฝรั่งที่มาในนามของมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์เดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าความเป็นมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วฝรั่งเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ยังไงถ้าผมเล่าต่อไปว่ากัญชามีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทน้ำมันอย่างเช่น Standard Oil หรือบริษัททางเคมีที่ทำงานใหญ่มากแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตสารพิษเข้ามหาไทยก็คือบริษัทดูป้องหรือแม้กระทั่งท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อเจ้าของเครือข่ายสื่อมวลชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลังสงครามโลกครั้งหนึ่งก็คือวิลเลียมแรนดอล์ฟเฮิร์ชซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์เครือข่ายเฮิร์ช3ตัวเนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนแปลงในเรื่องกัญชาและเป็นตัวการซึ่งทำทุกอย่างล้มกัญชาล้มทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองประการแรกเราถามตัวเราเองก่อนวันนี้เราจะพูดในเรื่องข้อเท็จจริงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปและในขณะเดียวกันเราจะพูดถึงปรัชญาต่างๆในเรื่องกัญชาควรหรือไม่ควรใช่หรือไม่ใช่เราทำถูกอยู่หรือเปล่าทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นทำไมเราไม่ทำอย่างนี้ประการแรกเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่ากัญชาเป็นยาเสพติดหรือเปล่าถ้าดูตามกฎหมายเป็นยาเสพติดแต่กฎหมายระบุว่ากัญชาเป็นยาเสพติดนั้นมันมีเบื้องหลังที่มาที่ไปเดี๋ยวผมจะอธิบายท่านผู้ชมฟังว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดระหว่างกัญชาเหล้าบุหรี่เหล้ากับบุหรี่กับเป็นยาเสพติดใครทานเหล้ามากๆก็เลยกลายเป็นผู้ที่ติดเหล้าหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแอลกอฮอลิซึมใครติดบุหรี่มากๆก็ทนไม่ได้ตื่นขึ้นมาต้องสูบบุหรี่แต่กัญชานั้นไม่มีใครติดได้ใครสูบใครจะเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกได้นะครับระหว่างยาเสพติดอย่างเช่นบุหรี่กับเหล้าซึ่งมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปกับกัญชาที่ห้ามไม่ให้ขายไม่ให้ซื้อกันถือว่าผิดกฎหมายใครเป็นยาเสพติดแล้วก็เป็นยาเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมายนะข้อที่2แพทย์ไทยแผนโบราณตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ได้เรียนรู้การใช้กัญชาสมุนไพรเอามาทำยารักษาโรคให้คนไม่ว่าจะยารักษาโรคเครียดหรือยารักษาโรคที่นอนไม่หลับหรืออะไรต่ออะไรหลายอย่างรักษาทางจิตหรือแม้กระทั่งโรคมะเร็งเขารักษามาจนกระทั่งเขามีสูตรยารักษาโรคที่ใช้กัญชาผสมถึง400สูตรถามว่าถ้ายาเช่นยาผสมกัญชาเนี่ยเป็นยาเสพติดเนี่ยเขาจะคิดมา400สูตรได้ยังไงและ400สูตรเนี่ยคิดก่อนที่ฝรั่งจะค้นพบซะด้วยซ้ำว่ากัญชามีประโยชน์อะไรนะครับปัจจุบันนี้งานวิจัยสมัยใหม่ของสถาบันการศึกษาโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์สถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาก็เริ่มมีการวิจัยค้นพบประโยชน์จากกัญชาเอามารักษาโรคได้มากแต่ท่านผู้ชมครับคนไทยรู้เรื่องนี้มาเนี่ยร้อยกว่าปีแล้วและที่น่าเศร้าสลดอย่างมากก็คือว่าเรามีคนกลุ่มหนึ่งที่มีอำนาจมีอิทธิพลกลับไปทำลายภูมิปัญญาที่เขารักษาปู่ย่าตายายเข้ามาตลอดแล้วทำไมกัญชาถึงกลายเป็นยาเสพติดไปได้ตามผมมาฮะมันเกี่ยวข้องกับประเทศที่ผมไม่อยากพูดเลยเพราะประเทศนี้มันบริหารโดยคนบ้าก็คือสหรัฐอเมริกานะครับนานมาแล้วครั้งหนึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งใหม่ๆมีบริษัท Standard Oil ซึ่งเจ้าของชื่อ Rockefeller ขุดเจาะค้นพบน้ำมันแล้วก็ตั้ง Standard Oil สมัยก่อนยิ่งใหญ่มาก
ความยิ่งใหญ่ไม่ได้ต่างกว่าปตท.ทุกวันนี้เลยสแตนดาร์ดออยล์มีอำนาจเหนือรัฐบาลลึกๆแล้วปตท.ในทางอ้อมก็มีอำนาจเหนือรัฐบาลไทยเช่นกันเพราะเงินตัวเองก็มีอยู่เยอะบริษัทที่2คือบริษัทดูปองบริษัทดูปองคือบริษัทผลิตสารเคมีทุกอย่างแล้วเอาทางวิทยาศาสตร์มาทำอย่างเช่นกระดาษแก้วนะฮะทำเรย์ออนทำไนลอนนะคือใช้วิทยาศาสตร์มาทำอันที่3ก็คือโรงพิมพ์โรงพิมพ์ที่และก็อุตสาหกรรมผลิตกระดาษพิมพ์ซึ่งอยู่ในกำมือของนายเฮิร์สซึ่งเป็นเจ้าของเครือข่ายสื่อมวลชนที่ใหญ่ที่สุดหนังสือพิมพ์เฮิร์สตระกูลเฮิร์สเนี่ยสามารถจะสร้างสงครามระหว่างอเมริกากับเม็กซิโกได้ด้วยการลงเฟกนิวส์และปลุกระดมให้รัฐบาลอเมริกาเข้าไปยึดเข้าไปตีแล้วก็ยึดแคลิฟอร์เนียมายึดหลายๆแห่งมาเฮิร์สทั้งนั้นเฮิร์สเขาทั้งโรงงานทำกระดาษซึ่งทำจากเยื่อไผ่แล้วในการทำโรงงานกระดาษนั้นมันต้องใช้ซัลไฟด์หรือซัลเฟอร์ในการมาช่วยเอาล่ะผมเอาตัวละคร3ตัวมาให้ดูละและเผอิญช่วงหนึ่งจังหวะหนึ่งน่าจะเป็นประมาณพุทธศักราช2468มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะมันเกิดมีฝรั่งคนหนึ่งชื่อเฮนรี่ฟอร์ดนี่คือใครคือผู้คิดค้นรถยนต์คันแรกของโลกขึ้นมาชื่อ Model T T นะฮะ T Tom Model คือรุ่น T ปรากฏว่าสิ่งที่เฮนรี่ฟอร์ดทำก็คือว่าผิวรถเบาะรถยนต์นะฮะเขาทำมาจากไฟเบอร์ที่เอามาจากกัญชงซึ่งที่ฝรั่งเขาเรียกว่าเฮมกัญชาเขาเรียกมาริฮัวน่ากัญชงเฮมและที่ร้ายกาจที่สุดก็คือว่าเขาคั้นน้ำมันจากกัญชงมาทำเอทานอลเพื่อรถโมเดลฟอร์ดรุ่น T Model T เนี่ยก็เลยกลายเป็นรถที่ใช้ผลผลิตจากพืชสมุนไพรคือเฮมรวมไปจนถึงน้ำมันก็คือว่าใช้เอทานอลซึ่งทำมาจากเฮมก็คือไฟเบอร์ของกัญชงนั่นเองอันที่2กัญชงนี่มีไฟเบอร์เยอะหลายไฟเบอร์ที่กัญชงทำนี้เอามาทำเสื้อผ้าเอามาทางหีบพอเอามาทำโน่นทำนี่ก็เลยเป็นศัตรูโดยปริยายกับบริษัทดูปองเพราะดูปองกำลังผลิตกระดาษแก้วขึ้นมานะฮะแล้วไฟเบอร์ของกัญชงก็สามารถจะมาทำหนังสือพิมพ์ได้ด้วยซึ่งก็ไปขัดต่อผลประโยชน์ของนายเฮิร์สซึ่งมีโรงงานผลิตกระดาษหลายโรงเพราะเขาผูกขาดหนังสือพิมพ์ทั่วอเมริกาทำไมถึงต้องต่อสู้เรื่องนี้เพราะว่าเฮมเนี่ยก็คือกัญชงไฟเบอร์ของเขาเมื่อทำเป็นกระดาษพิมพ์แล้วเนี่ยใช้ซัลเฟอร์แค่ 25% ในขณะซึ่งโรงงานผลิตกระดาษตามรูปแบบเดิมของนายเฮิร์สวิลเลียมแรนดอฟเฮิร์สใช้ซัลเฟอร์ประมาณ 75% เพราะฉะนั้นแล้วมูลเหตุทั้งหลายเนี่ยสแตนดาร์ดออยล์โดยร็อกกี้เฟลเลอร์ไม่ต้องการให้ Model T Ford หรือรถคนคันต่อไปใช้น้ำมันเอทานอลจากเฮมให้ใช้น้ำมันจาก Standard Oil ดูปองไม่ต้องการให้กัญชงเกิดเพราะกัญชงผลิตไฟเบอร์ที่จะมาทำให้ธุรกิจดูปองลำบากนายเฮิร์สก็ไม่ต้องการให้กัญชงเกิดเพราะว่ากัญชงสามารถมาทำกระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์ได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่าเขาเยอะทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเล็กๆน้อยๆเป็นความรู้ประดับเอาไว้3บุคคลนั้นก็คือจอห์นดีร็อกกี้เฟลเลอร์เจ้าของบริษัทสแตนดาร์ดออยล์บริษัทดูปองและนายวิลเลียมแรนดอฟเฮิร์สอุปมาประไมยเนี่ยก็คือเป็นเจ้าของประเทศสหรัฐอเมริกาอิทธิพลทั้งเงินทั้งทองเขามีสูงมากสูงขนาดไหนสูงขนาดที่เขาสามารถที่จะส่งใครก็ได้เข้าไปเป็นวุฒิสมาชิกหรือเป็นส.ส.
รัฐมนตรีทุกคนประธานาธิบดีทุกคนจะเกรงใจ3กลุ่มนี้มากจะเกรงใจ3กลุ่มนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยมีการพยายามที่จะผลักดันเพื่อให้กัญชาและเฮมป์เนี่ยไม่ถูกกฎหมายก็คือผิดกฎหมายไปจังหวะพอดีพอดีในช่วงยุครัชกาลที่5ร็อกกี้เฟลเลอร์ขยายกิจการตัวเองเข้ามาตามประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งเอเชียด้วยมาในนามมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าร็อกกี้เฟลเลอร์ฟาวเดชั่นสมัยก่อนผมจำได้ผมหนุ่มๆใครก็ตามที่ได้ทุนการศึกษาจากมูลนิธิฟอร์ดมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์จะภูมิอกภูมิใจเพราะว่าหนึ่งค่าเทอมจ่ายให้หมดค่าใช้จ่ายต่อเดือนให้สูงกว่าทุนอื่นๆทุนกอพอนี่สู้ไม่ได้เลยแต่คนพวกนี้เขาใช้ภาษาอังกฤษผมเรียกว่าซอฟต์แวร์พาวเวอร์อำนาจอิทธิพลทางอ่อนอ่อนคือทางอ้อมคือส่งคนไทยเนี่ยหรือส่งคนเวียดนามส่งคนกัมพูชาส่งคนจีนไปเรียนอเมริกาแล้วไปปลูกฝังค่านิยมของพวกเขาเพื่อคนพวกนี้จะได้แบกค่านิยมพวกนี้กลับมาแล้วก็ดำเนินนโยบายต่อในทิศทางที่อเมริกาต้องการนะทีนี้เรื่องมันก็ยังคาราคาซังอยู่จนกระทั่งมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์เข้ามามูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์เข้ามาแล้วสิ่งแรกที่มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ทำก็คือว่าเข้าไปดูโรงพยาบาลศิริราชแล้วเห็นว่าโรงพยาบาลศิริราชแต่ก่อนเป็นศูนย์รวมของแพทย์แผนโบราณไทยและเป็นศูนย์รวมข้อมูลทุกอย่างของแพทย์แผนโบราณไทยปรากฏว่าไอ้นี่มาจากเมืองนอกมันต้องการเอาวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่เข้ามาฝรั่งมันจะไปรู้ได้ไงฝรั่งมันจะรู้จักหมอชีวกกุมารพัฒน์ไหมหมอสมัยพุทธกาลก็ไม่รู้จักฝรั่งมันรู้จักหมอเทวดาที่ชื่อฮูโตไหมซึ่งเป็นคนผ่าสมองของโจโฉในยุคนั้นก็ไม่รู้จักฝรั่งมันรู้จักคืออย่างเดียวก็คือการผ่าตัดการใช้ยาปฏิชีวนะการโน่นการนี่เพราะฉะนั้นแล้วฝรั่งพอมาดูตรงนี้เนี่ยก็เห็นว่าเออมันล้าสมัยในสายตาเขานะไม่เห็นคุณค่าของหมอแพทย์แผนไทยเนื่องจากยาฝรั่งกับยาไทยเนี่ยมันต่างกันยาไทยค่อยๆรักษาแล้วสร้างภูมิป้องกันแต่ยาฝรั่งพอปวดหัวปั๊บกินพาราเซตามอล2เม็ดมันก็จะคลายประสาทแต่ผลที่มันมีต่อมาคือว่าไอ้ยาพวกบ้านี่หรือยาแอนตี้ไบโอติกมันก็จะตกไปในตับสะสมไปในตับแล้วเป็นอันตรายต่อเราฝรั่งไม่สนใจข้าพเจ้าขอขายยาอย่างเดียวในที่สุดแล้วโรงพยาบาลศิริราชก็เลยทำตามคำแนะนำของมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์กำจัดแพทย์แผนไทยโบราณออกไปจากระบบไม่ให้มีแผนกแพทย์แผนไทยโบราณทั้งที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นศูนย์รวมของแพทย์แผนไทยที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะหาว่าผมกล่าวลอยๆทั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชนกนะครับพระบิดาของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เคยมีพระราชดำรัสชัดเจนว่าให้รักษาไว้ซึ่งแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยเพราะว่าแพทย์แผนไทยยังมีความจำเป็นต่อสังคมมากถึงกับขนาดว่าสามารถเข้าสู่จิตใจคนได้และการรักษาโรคนั้นถ้าเข้าสู่จิตใจคนได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นมาโดยปริยายนะครับตรงนี้เนี่ยไม่มีใครรู้ว่ามูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ร่วมมือกับคนไทยในยุคนั้นซึ่งมีความรู้สึกต้องการจะก้าวหน้าเข้าไปสู่โลกปัจจุบันนะครับโลกที่ทันสมัยโลกที่มีการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นผู้ล้มล้างระบบภูมิปัญญาไทยทั้งหมดแพทย์แผนโบราณไม่มีงานทําแล้วต่อมาก็กลายเป็นจำเลยของสังคมเพราะว่ารัฐบาลดันทะลึ่งไปออกกฎหมายว่าถ้าใครรักษาโรคด้วยกัญชาผิดจะต้องถูกดำเนินคดีแพทย์แผนไทยหลายคนก็เลยล้างมือล้างเท้าเลิกแล้วไม่เป็นแพทย์แล้วไปทำงานไร่ทำงานนาไปทำงานรับจ้างตำราต่างๆที่มีมาสืบทอดมาเป็นร้อยๆปีตั้งแต่ยุคสุโขทัยมาถึงยุคอยุธยามาถึงยุครัตนโกสินทร์เผาทิ้งเกือบหมดเหลืออยู่เพียงบางส่วนเท่านั้นเองนะสูตรของยานี่ที่มีอยู่400อย่างนั้นเนี่ยก็อยู่ในคัมภีร์
อมฤตโอสถนะครับจะอย่างไรก็ตามไม่มีใครสนใจว่ากัญชานี่ล่ะกัญชานี่ล่ะที่คุณรังเกียจนักโดนฝรั่งมันปั่นหัวจนกระทั่งคุณเห็นชอบด้วยเนี่ยก็คือพืชสมุนไพรที่สำคัญที่สุดในการที่เอามาดัดแปลงนะฮะเอามาต่อยอดในการรักษาโรคของคนไทยหลายหลายต่อหลายอย่างนะครับท่านผู้ชมครับเล่าต่อไปแล้วเนี่ยฟังแล้วอย่าตกใจนะครับคนที่ก่อนที่ผมจะเล่าตรงนี้ฟังเนี่ยเราตกลงกันในข้อเสนอผมก่อนต้องยอมรับว่าตั้งแต่ปีคศ1960เป็นต้นมาหรือ2503หรือ2500เป็นต้นมาอเมริกาเป็นเจ้าโลกเสียงอเมริกาเนี่ยมีน้ำหนักมากในสหประชาชาติอเมริกาจะต้องการทำอะไรมีนโยบายอะไรและต้องการให้โลกทำตามก็จะออกนโยบายนั้นมาแล้วทุกประเทศในโลกยกเว้นประเทศทางฝั่งคอมมิวนิสต์ก็จะดำเนินรอยตามนโยบายนั้นตลอดเวลาตลอดเวลาท่านผู้ชมรู้ไหมคนที่เป็นตัวการสำคัญที่สุดแล้วโกหกประเทศตัวเองแล้วก็โกหกชาวโลกเนี่ยชื่อริชาร์ดนิกสันริชาร์ดนิกสันเป็นประธานาธิบดีในยุคที่สงครามในเวียดนามกำลังวุ่นวายมากเลยมีการต่อต้านสงครามในเวียดนามในที่สุดแล้วเนี่ยรัฐบาลอเมริกาโดยเบื้องหลังของริชาร์ดนิกสันก็เริ่มออกพระราชบัญญัติเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและในนั้นเนี่ยนอกจากจะมีเฮโรอีนมีฝิ่นมีมอร์ฟีนแล้วก็ยังมีกัญชาเข้าไปด้วยท่านอยากรู้ความหลังไหมเบื้องหลังมันอยู่ที่ไหนในจอห์นเอลิกแมนคือใครจอห์นเอลิกแมนอุปมาประไมเหมือนเป็น Chief of Staff ก็คือเหมือนคล้ายๆว่าเป็นหัวหน้าสำนักงานของประธานาธิบดีนิกสันซึ่งติดคุกติดตารางไปในคดีวอเตอร์เกตตอนหลังพอแก่ตัวลงมาแล้วมีคนไปสัมภาษณ์บรรณาธิการนิตยสาร Harper's ไปสัมภาษณ์ในจอห์นเอลิกแมนเขาถามในเรื่องยุคนั้นเรื่องการร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดเขาตอบว่ายังไงไหมเขาบอกใช่แล้วเป็นฝีมือพวกผมเองเพราะว่าตอนนั้นคนที่ต้านสงครามในเวียดนามคือฝ่ายซ้ายคนที่เป็นฮิปปี้นะฮะเป็นคนดอกไม้นะฮะ flower people อีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายเสื้อฝ่ายคนผิวดำเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นวิธีปราบปรามไอ้สองฝ่ายนี้ให้ง่ายที่สุดก็คือโยงกัญชาให้กับฮิปปี้โยงเฮโรอีนให้กับคนผิวดำนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ผิวดำเนี่ยมันสูบเฮโรอีนไอ้ฮิปปี้มันสูบกัญชาออกกฎหมายมาแล้วก็ไปถล่มมันไปก่อกวนมันไปค้นบ้านมันไปตามจับมันทำทุกอย่างเพื่อให้ชุมชนของมันล่มสลายแต่พวกนี้ก็ลืมข้อที่จริงอีกข้อหนึ่งว่าทหารอเมริกาที่ไปรบในเวียดนามนั้นเนี่ยท่านผู้ชมครับผลวิจัยออกมาแล้ว 38% สูบกัญชาทำไมล่ะครับมันเครียดอะเวลามันขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปนะฮะที่เขาเรียกกันชิปเฮลิคอปเตอร์ไปตามยิงเวียดโกงโดนเวียดโกงสอยเฮลิคอปเตอร์ตกเดินลาดตระเวนอยู่ตามทุ่งนาจู่ๆก็มีเวียดโกงโผล่มาจากพื้นดินแล้วมายิงมันตายได้ทุกเมื่อคนมันเครียดไม่รู้จะทำยังไงมันก็เลยสูบกัญชาให้หายเครียดท่านผู้ชม 38% หมายความว่ากำลังพลแสนคน 38,000 คนสูบกัญชาท่านผู้ชมก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยแสดงว่ากัญชาเสพติดไม่ใช่ครับผลงานวิจัยต่อมาทีหลังบอกว่าหลังจากสงครามในเวียดนามเลิกแล้วไอ้ 38% ที่สูบเนี่ยตกมาเหลือแค่ 8% เองก็แสดงว่ามันไม่ใช่ยาเสพติดแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าทหารพอมันสูบกัญชาแล้วเนี่ยมันคลึกครื้นมีความหวาดกลัวไม่มีความกล้าก็เลยทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการต่อสู้รบของทหารอเมริกันในเวียดนามเนี่ยมันตกต่ำมากตรงนี้ก็เป็นองค์ประกอบอีกตัวหนึ่งที่ทำให้ริชาร์ดนิกสันและต่อมาจนถึงลินดอนเบนจอนสันต่อมาเรื่อยๆนะดำเนินนโยบายกับสงครามยาเสพติดดำเนินไปอย่างหนักเลยเพราะแล้วส่วนนี้องค์ประกอบตรงนี้
กับองค์ประกอบในเรื่องของหลายๆอย่างผมเล่าให้ฟังรวมไปจนถึงอเมริกาก็เลยไปกดดันสหประชาชาติสหประชาชาติก็เลยออกมาตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อที่จะระบุให้ชัดเจนนะว่ายาเสพติดที่โลกทั้งโลกเนี่ยแล้วทุกประเทศต้องมาเซ็นสัญญายอมรับกันเนี่ยยาเสพติดจะมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่มีอะไรบ้างแล้วก็ใส่กัญชาเข้าไปด้วยเป็นที่น่าสังเกตอย่างนะใส่กัญชาเข้าไปด้วยแต่ไม่มีใบกระท่อมใบกระท่อมมันเกิดขึ้นในเมืองไทยคนไทยเล่นกันเองหาเรื่องเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังที่มาที่ไปว่าทำไมใบกระท่อมกลายเป็นยาเสพติดไปได้นะฮะผมอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการร่างนโยบายในเรื่องการออกกฎหมายดูรายการนี้นิดหนึ่งไม่ใช่ดูเพื่อชมผมไม่ใช่เอาข้อมูลผมไปแล้วไปคิดว่าที่ท่านคิดอยู่ในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายเรื่องยาเสพติดเนี่ยท่านมองอะไรผิดไปบ้างหรือเปล่าถ้าท่านยอมรับความจริงว่ามองผิดไปท่านอาจจะแก้ไขได้นะครับปรากฏว่าคณะกรรมการยาเสพติดก็เลยมีมติออกมาให้ระบุชัดเจนและที่สำคัญที่สุดนะครับเขามีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งเป็นประกาศว่ามาตราที่6มาตราที่เท่านี้เท่านี้ทุกคนจะยอมรับว่านี้เป็นยาเสพติดยกเว้นเป็นภาษาอังกฤษนะยกเว้นเขาสั่งห้ามแต่ยกเว้นถ้าเอาไปค้นคว้าและทำประโยชน์ในเรื่องสุขภาพเขาอนุญาตเอาฟินไปสกัดเป็นมอร์ฟีนเอากัญชาไปศึกษาเพื่อทำเป็นโน่นทำเป็นนี่ทำเป็นนั่นเขาให้แต่แปลกไอ้มติข้อยกเว้นตรงนี้เนี่ยพอแปลเป็นไทยแล้วไอ้ประโยคนี้ทั้งประโยคมันหายไปไหนก็ไม่รู้มันกลายเป็นว่ามีแค่ว่ากัญชานี่เป็นยาเสพติดต้องห้ามนะฮะตลกไหมตลกผมก็ไม่รู้ว่าคนไทยไปคิดยังไงหรือคนที่มีอำนาจช่วงนั้นคิดยังไงเพราะว่าถ้าเขาแปลออกมาปังปั๊บเนี่ยก็ตรงตามนี้แล้วเรายึดถือพันธสัญญาที่เราเซ็นเอาไว้แล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดกัญชาในยุค1ปี1คศ1961 2504ก็ยังสามารถที่จะมีข้อยกเว้นในการเอากัญชามาวิจัยมาพุทธไม่มีปิดประตูหมดเลยให้ผมเดานะผมคิดว่าเป็นอิทธิพลของบริษัทยาและเป็นอิทธิพลของพวกหมอไทยแพทย์แผนปัจจุบันที่มีสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับบริษัทยาหมดขอข้ามไปนิดหนึ่งท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรู้ไหมว่ากัญชาเนี่ยน้ำมันกัญชาที่มี CBD เดี๋ยวจะอธิบายว่า CBD คืออะไรนะฮะคุณหยดเข้าใส่ใต้ลิ้นมันจะซึมเข้าไปในร่างกายคนที่นอนไม่หลับเนี่ยแล้วแต่สภาพของคนบางคนนอนหลับยากอาจจะต้องหยด2หยดหรือ3หยดบางคนนอนหลับง่ายหยดเดียวหลับสนิทหลับยาวหลับลึก กัญชามีสิทธิ์ที่จะทำให้ไมเกรนหายได้ทันทีนะถ้าสูบกัญชาเข้าไปในช่วงไมเกรนขึ้นหัวปังปั๊บเนี่ยไมเกรนจะหายทันทีเลยนี่พิสูจน์กันมาแล้วท่านผู้ชมครับแค่2อย่างเนี่ยยาแก้ไมเกรนยานอนหลับเนี่ยถ้าเราใช้กัญชาเนี่ยบริษัทยาจะเสียหายไปมากแค่ไหนเอาแค่นี้พอจะเห็นได้ชัดไหมว่าผลประโยชน์ที่กำลังถูกขัดขวางอยู่ขัดขวางโดยบริษัทผู้ผลิตยาและขณะเดียวกันมันเกิดมีติ่งขึ้นมาอีกตัวหนึ่งผลประโยชน์ของการขวางกัญชาวันนี้ก็คือผลประโยชน์ของการที่มีกลุ่มคนต้องการผูกขาดกัญชาเพราะว่าตัวเองรู้ว่ากัญชานี่คือทองคำเขียวทองคำเขียวแปลว่าอะไรคือพืชเศรษฐกิจที่จะทำให้ชาติบ้านเมืองมันร่ำรวยขึ้นมาอย่างมหาศาลเลยไม่ใช่เล็กๆไปเช็คดูได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นออริกอนไม่ว่าจะเป็นแคนาดาไม่ว่าจะเป็นหลายรัฐแคลิฟอร์เนียที่มันเปิดเสรีกัญชาปรากฏว่ารายได้เข้ารัฐมหาศาลนะฮะเอาละเราย้อนกลับมาพอมาถึงอนุกรรมการยาเสพติดของสหประชาชาติก็เลยตกลงกันอีกก็เลยเชิญแต่ละประเทศไปเซ็นเห็นด้วยจะร่วมเข้าไปร่วมเพียงแต่ว่าเราเซ็นเป็นภาษาอังกฤษเราได้ต้นฉบับภาษาอังกฤษแต่พอเรามาแปลเป็นภาษาไทยออกพระราชบัญญัติ
เราดันตัดไอ้ประโยคที่สำคัญที่สุดคือยกเว้นสามารถที่จะเอากัญชาเอามาพิสูจน์เอามาทดสอบเอามาค้นคว้าเอามาวิจัยได้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเชื่อผมหรือเปล่าว่า1960นะฮะ2560เกือบ60ปีที่ผ่านมาเนี่ยฝรั่งเนี่ยมันค้นคว้าเรื่องกัญชามาเยอะมากในขณะซึ่งเราเนี่ยปิดกั้นตัวเราเองทั้งที่ต้นตระกูลเราบรรพบุรุษเราล้วนแล้วแต่รู้เรื่องกัญชาหมอพื้นบ้านหมอแพทย์แผนไทยทุกคนรู้ว่ากัญชามีประโยชน์ยังไงสามารถจะปรุงยาสดๆได้ที่ทำจากกัญชามีเทคนิคมีวิธีการซึ่งสืบทอดต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นเรารู้มานานแล้วแต่พอช่วงหลังเราโดนการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องโดนฝรั่งเข้ามาบีบตลอดจนความคิดที่คับแคบของคนที่อยู่ในวงการนี้รวมไปจนถึงหลายคนซึ่งมีผลประโยชน์กับบริษัทยาแล้วก็มีผลประโยชน์กับลักษณะของแพทย์แผนปัจจุบันก็เลยหาทางที่จะบล็อกเรื่องนี้ตลอดเวลาเลยเราก็เลยกลายเป็นคนซึ่งอยู่ในดงทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรที่โลกทั้งโลกต้องการแต่เราดันทำอะไรกับมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อฝรั่งมันค้นพบแล้วเนี่ยว่ากัญชาสามารถทำนู่นทำนี่ทำนี่ได้ท่านผู้ชมครับนิสัยฝรั่งเนี่ยคือนิสัยการชอบผูกขาดด้วยเหตุนี้นะเขาเลยต้องผูกขาดทุกเรื่องเมืองไทยไม่ได้มีการวิเคราะห์วิจัยดีแล้วดีแล้วเพราะว่าฝรั่งเองยอมรับว่าพื้นที่ในโลกนี้มีอยู่พื้นที่เดียวเท่านั้นเองที่ผลิตกัญชาได้คุณภาพสูงที่สุดในโลกนั่นคือพื้นที่ทางอีสานตอนออกเฉียงเหนืออีสานเหนือต่อเนื่องไปทางลาวจำไม่ได้นะฮะจับกัญชาทีไรขนกันเยอะแยะทีไรเนี่ยมาจากนครพนมนครพนมที่ไหนอีสานเหนือไงนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ากัญชาเป็นยาต้องห้ามที่ถูกกลั่นแกล้งผมลืมเล่าให้ฟังไอ้จอห์นเอริกแมนซึ่งเป็น Chief of Staff ของนิกสันพอโดนสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายไอ้นักข่าวมันถามจอห์นเอริกแมนคำหนึ่งเจ็บมากมันบอกว่าสรุปแล้วเรื่องนโยบายยาเสพติดคุณเนี่ยเรื่องกัญชาเรื่องพวกเนี่ยคุณโกหกประชาชนคนอเมริกันใช่ไหมมันตอบว่ายังไงมาบอกใช่แล้วพวกผมโกหกเองเพราะต้องการผลทางการเมืองเห็นได้ชัดไหมฮะทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยก็คือว่ามันมีคนป่วยอ่ะป่วยเยอะแล้วไม่มีทางออกนะฮะก่อนอื่นเนี่ยเพื่อความเข้าใจให้ถูกต้องอธิบายในเรื่องกัญชาก่อนกัญชาเนี่ยคือพืชสมุนไพรที่โตขึ้นกัญชงนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของต้นกัญชาแต่ว่ากัญชงเนี่ยใครเป็นคนตั้งชื่อรู้ไหมฮะสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงตั้งชื่อพระองค์ท่านมีความประสงค์ที่จะเพาะพันธุ์กัญชงที่ไม่ใช่กัญชาเพื่อเอาสายใยของมันไฟเบอร์ของมันเนี่ยเอามาทำเสื้อผ้านะฮะที่ฝรั่งนี่เขาเรียกว่าเฮมที่เมืองไทยเราก็เลยเรียกว่ากัญชงทั้งกัญชงและกัญชาเนี่ยมันมีสารอยู่2ตัวให้จำไว้นะท่านผู้ชมตัวแรกคือ THC Tom H Henry C คือ Charlie THC ตัวที่2ก็คือ CBD C Charlie B BobbyD Doc CBD THC CBD ในกัญชาเองเนี่ยจะมีสาร THC เนี่ย 12% เมื่อเอามากัดแล้วส่วน CBD มันจะมีแค่ 0.3% เองถือว่าน้อยมากนะฮะทีนี้ข้อเตือนใจที่ต้องระวังเอาไว้ก็คือว่าคนที่มากล่าวหาว่าสูบกัญชาหรือใช้กัญชาแล้วเนี่ยเมาจิตหลอนเป็นโรคประสาทไม่เถียงอะไรก็ตามถ้าคุณทานมากไปก็ไม่ได้เหมือนคุณปวดหัวมากๆเนี่ยคุณกินพาราเข้าไป2เม็ดก็ยังไม่พอคุณกินเข้าไปอีก3เม็ด4เม็ด5เม็ด6เม็ดก็ยังไม่พอแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันไปกระตุกประสาทไปดึงประสาท
และในสุดมันก็จะลงไปสะสมที่ตับเช่นแอนติบิอติกคุณเออะไรคุณกินแอนติบิอติก500มิลลิกรัมเป็นหวัดก็กินแอนติบิอติกต้องกิน7วันเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนตามที่หมอให้แล้วหมอก็ยังระบุชัดนะถ้ากินไม่ครบ7วันแล้วเนี่ยจะไม่หายนะเพราะฉะนั้นต้องกินให้ครบ7วันเพราะฉะนั้นคนที่เป็นหวัดครั้งนึงจะต้องกินแอนติบิอติกเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะฮะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน4วันละ8เม็ด8 7 50 56เม็ดในการกินยาแอนติบิอติกฉันใดฉันนั้นเมื่อคุณใช้ THC จากกัญชาเนี่ยมากจนเกินไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออะไรมาข้อดีของ THC คือ1มันลดอาการปวดได้ทำให้หลับผมรู้เรื่องนี้เองไงผมอ่านหนังสือออกผมมีปัญญาที่จะคิดเป็นและผมใช้เหตุใช้ผลได้3ช่วยทำให้เจริญอาหารแล้ว4มีส่วนช่วยลดผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็งแต่ผลเสีย THC ก็มีไม่ใช่ไม่มี THC เนี่ยอาจถ้ากินมากเกินไปอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการโรคจิตจิตเภทโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นผู้มีปัญหาทางโรคจิตในครอบครัวหรือพันธุกรรมผู้ป่วยโรคจิตจากสารเสพติดแอลกอฮอล์เป็นต้นนะครับTHC ข้อที่2หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะชะลอการทำงานของสมองทำให้สมองหยุดสร้างสารเคมีทำให้รู้สึกดีและทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้ง่ายๆเวลาไม่ได้ใช้ 3. THC มีผลลบทางด้านสมองที่ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่กัญชาจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาสมองของเยาวชนไม่ใช่ไม่มีพิษมีแต่ในเมื่อต้นไม้ต้นหนึ่งมีสารที่มีพิษและในขณะเดียวกันก็มีสารที่ไม่มีพิษและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้มันก็ไม่ยากอะไรเนี่ยเราก็สมัครสกัดไอสารที่ไม่มีพิษเอามาแล้วใช้ไอตัวสารที่ไม่มีพิษซะผลการรักษาของ CBD ซึ่งมีอยู่ 0.3% ในกัญชาทุกต้นนะฮะ CBD จะลดอาการจิตประสาทของผลที่เราไปใช้ THC มากเกินไปป้องกันการสูญเสียความจำระยะสั้นจาก THC ป้องกันอาการจิตเสื่อมโรคประสาทลดความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรคทางจิตจากการที่ใช้ THC ลดอาการวิตกกังวลลดอาการคลื่นไส้อาเจียนอาจจะช่วยรักษาโรคจิตเภทป้องกันโรคนอนไม่หลับลดอาการชักจากปอดประสาทเสื่อมและจากโรคต่างๆเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าคุณภาพของ CBDซึ่งมาจากกัญชานั้นเป็นคุณภาพที่สูงมากสูงจริงๆนะและหลายคนหลายต่อหลายคนหมอแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งตอนนี้ก็เริ่มจะฟื้นฟูขึ้นมาละหลังจากที่มีเริ่มมีกรมแพทย์แผนโบราณขึ้นมาก็มีการส่งเสริมมาเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งละก็เริ่มที่จะไปค้นคว้าเอาคัมภีร์เก่าๆมาดูว่าจะทำยังไงได้ทำยังไงได้ก็คิดหาทางออกได้ละแต่มันไปตันอยู่เรื่องเดียวตันตรงไหนตันตรงที่ระบบราชการขัดขวางในการรักษาพยาบาลโดยที่ให้รัฐเนี่ยเป็นคนผูกขาดเมื่อรัฐเป็นคนผูกขาดแล้วเนี่ยนะฮะรัฐก็จะบอกว่าให้มารักษาพยาบาลที่นี่ได้แต่ต้องมาลงทะเบียนนะคุณต้องลงทะเบียนว่าคุณเป็นโรคอะไรโน่นนี่นั่นแล้วคุณถึงจะมีสิทธิ์ได้กัญชาไปสร้างความยุ่งยากให้กับคนไข้ด้วยความปรารถนาดีแต่ว่าประสงค์ร้ายก็คือว่าบล็อกไม่ให้มีการใช้กัญชามากขึ้นแล้วผมเชื่อว่าคนที่ประสงค์ร้ายเนี่ยเชียร์อยู่ข้างหลังเนี่ยน่าจะมีพวกบริษัทยาซึ่งมีดีเทลยาเยอะไปหมดเลยวิ่งไปชี้แจงให้หมอฟังหมอไทยเป็นหมอที่เก่งแต่ไม่ได้เป็นหมอที่รอบรู้เพราะหมอไทยจะเป็นคนที่แคบนะฮะมีไม่กี่คนที่มองกว้างออกไปไม่มีไม่กี่คนที่จะมองแบบแนวนอนส่วนใหญ่แล้ว 90% จะมองแบบแนวตั้งแนวดิ่งอะไรที่ไม่ได้อยู่ในตำราที่ฝรั่งมันให้มาเนี่ยหมอไทยจะไม่เชื่อแม้กระทั่งภูมิปัญญาโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายทวดก็ไม่เชื่อเพราะฝรั่งไม่เคยพูดในหนังสือเล่มนั้นฝรั่งมันจะพูดได้ยังไงล่ะครับมันไม่พูดหรอกครับก็จะมีฝรั่งมันจะพูดได้ยังไงว่าอาการจิตหลอนจิตประสาทหรืออาการโรคมะเร็งสามารถใช้กัญชารักษาได้มันไม่พูดมันเน้นทางเคมี
ด้วยเหตุนี้นะฮะคนเป็นมะเร็งเนี่ยพอเข้ารักษาด้วยคีโมเนี่ย 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ตายแน่นอนไปไม่รอดคนพวกนี้ถึงต้องวิ่งเข้าไปหากัญชากันเอาละครับตอนนี้ท่านผู้ชมเข้าใจแล้วและใบกระท่อมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นถึงกลายเป็นยาเสพติดไปได้ทั้งเรื่องในโลกนี้เขาไม่มีการใส่ใบกระท่อมลงไปว่าเป็นยาเสพติดใบกระท่อมมีประโยชน์อะไรบ้างใบกระท่อมเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรยาที่ชาวบ้านเขารู้จักกันมาเป็นร้อยๆปีแล้วเขาเด็ดใบกระท่อมมาเคี้ยวนะฮะทำให้นอนหลับใบกระท่อมคือตัวการที่เขาเอามาใช้เพื่อรักษาคนติดฟินสมัยก่อนเมืองไทยเนี่ยคนติดฟินเยอะแล้ววิธีรักษาคนติดฟินก็คือใช้ใบกระท่อมรักษานะรักษาไปรักษามาเกิดมีปัญหาคนติดฟินหายมากขึ้นมากขึ้นคนไทยประเทศไทยรัฐบาลไทยพึ่งพาอาศัยกรจากการเก็บภาษีฟินพอยอดภาษีฟินตกมาตกมาตกมาอ้าวตายกระเป๋าแตกเลยถังแตกแล้วทำไงอ่ะก็เกิดมีเสนาบดีคนหนึ่งประมาณปี2470-2478 3ปีหลังจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475และ2478นี่ก็เป็นยุคกลางๆของการล่มทางเศรษฐกิจที่เขาเรียกว่า The Great Depression ในปี1932ก็คือ2475ที่เศรษฐกิจอเมริกา Wall Street พังทลายหมดแล้วก็เถื่อนมาทั่วโลกเพราะฉะนั้นแล้วเงินกองคลังไม่มีเงินภาษีจากฝิ่นมันหมดแล้วเพราะว่าคนมันเริ่มกินน้อยลงสูบน้อยลงเกิดมีคนหัวใสบอกว่าถ้าอย่างนั้นมันกินใบกระท่อมเยอะก็เก็บภาษีใบกระท่อมนี่คือที่มาของความบัดซบของคนโบราณสมัยโบราณสักคนหรือสองคนที่คิดแบบนี้โดยไม่ได้คำนึงถึงรอบด้านว่าใบกระท่อมเนี่ย คือสมุนไพรที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ใบกระท่อมก็เลยติดอยู่ในบัญชียาเสพติดจนทุกวันนี้ทั้งนี้ในโลกนี้ไม่มีใช่ไหมฮะท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดชาวบ้านบางคนเนี่ยแค่เอาใบกระท่อมไปต้มใส่ต้มยำต้มขาไก่เนี่ยก็โดนจับติดตารางเห็นหรือยังฮะว่าความไม่อยุติธรรมในเรื่องการออกกฎหมายโดยที่ไม่คำนึงถึงเหตุผลและข้อเท็จจริงเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งในใบกระท่อมคือสมุนไพรยาแต่มาในตระกูลของกัญชาและก็กัญชงนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมวันนี้เริ่มพอจะเข้าใจได้หรือยังว่าเมื่อมีมติสหประชาชาติมาเมืองไทยนี่มีข้อดีอย่างเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายในสายตาฝรั่งบอกให้ทำอะไรก็ทำตามฝรั่งมันตดมันผายลมออกมามันก็บอกว่าลมนี้ไม่เหม็นก็เชื่อมันว่าไม่เหม็นคนไทยเป็นอย่างนี้จริงๆนะของดีๆที่มีอยู่กับตัวไม่เคยคิดที่เอามาใช้ไม่เคยคิดเอามาวิจัยเอาละครับท่านผู้ชมครับผมมีข้อที่จะพูดบางอย่างในตอนจบวันนี้สิ่งที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของตรรกะปรัชญาผสมข้อเท็จจริงด้วยเหมือนกับผมพูดในเรื่องกรณีแบนสารพิษผมจะตั้งคำถามเป็นข้อท่านผู้ชมตามผมมาและคิดตามผมและเห็นด้วยกับผมไหมข้อแรกถ้ากัญชาเป็นยาเสพติดอันตรายต่อมนุษยชาติคำถามมีว่าทำไมประเทศที่เราเคยเชื่อมั่นในตัวเขาทำตามที่เขาบอกอย่างเช่นอเมริกาถึงเปิดกัญชาเสรีในรัฐต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้มันขัดต่อข้อเท็จจริงใช่ไหมแสดงว่าหมอไทยหรือนักวิทยาศาสตร์ไทยที่คอยพึ่งพาการค้นคว้าวิจัยของฝรั่งมาตลอดก็ต้องยอมรับแล้วใช่ไหมว่าฝรั่งมันวิจัยแล้วว่ากัญชามีประโยชน์มีข้อดีรักษาโรคได้และเขาให้สูบเพื่อเป็นการบันเทิงอยู่ที่บ้านสูบคนสูบกัญชากับคนกินเหล้าเนี่ยสองอย่างนี่อะไรเกิดขึ้นคนสูบกัญชาก็นั่งยิ้มโลกสวยสดงดงามส่วนคนกินเหล้ากินแล้วหน้าแดงหัวร้อนคนสูบกัญชาเจอจิ้งจกกระโดดมาก็ตกใจกลัว
มัยผมไปเรียนหนังสืออยู่เมื่อประมาณปี2508-2509ผมจำได้ว่าผมเรียนซัมเมอร์อยู่นะผมเรียนปริญญาตรีอยู่ที่ UCLA แล้วซัมเมอร์ผมไปเรียนที่ UC Berkeley เป็นช่วงคอร์สซัมเมอร์แล้วมีเวลาเหลืออยู่เดือนหนึ่งผมไปทำงานอยู่ที่บ่อนการพนันรัฐเนวาดาที่เลคทาโฮระหว่างผมทำงานอยู่เนี่ยผมก็ไปเช่าบ้านอยู่กับฝรั่ง 10-20 คนสูบกัญชากันทุกวันผมช่วยไม่ได้ผมก็สูบเขาด้วยความรู้สึกของผมคือผมเมากัญชาผมรู้สึกว่าโลกมันหมุนบ้านมันหมุนและมันเป็นอะไรไม่รู้ปากมันเนี่ยฉีกยิ้มตลอดเวลาเห็นอะไรก็หัวเราะเห็นอะไรก็หัวเราะและขี้ตกใจผมถามว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นอันตรายต่อสังคมเลยแม้แต่นิดเดียวพอฤทธิ์กัญชาหมดไปหลังจากนอนคืนหนึ่งวันรุ่งขึ้นตื่นมาก็หายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องผลข้างเคียงของคนสูบกัญชาหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามาริฮัวน่าเขาเรียกสั้นๆว่าวีด WEED วีดไม่ได้มีผลต่อร่างกายไม่ได้มีผลอะไรทั้งสิ้นต่อสังคมไม่ได้มีผลต่ออาชญากรรมทั้งสิ้นเขาถึงเปิดเสรีกัญชาให้และปรากฏว่ากลายเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ละเพราะว่าฝรั่งเริ่มมีงานวิจัยออกมาว่ากัญชานั้นเพื่อเอามากลั่นให้มีสาร CBD แล้ว CBD สามารถเอาไปประยุกต์เพื่อรักษาโรคต่างๆซึ่งยาแพทย์แผนปัจจุบันรักษาไม่ได้และไม่มีส่วนผสมของเคมีเพราะฉะนั้นแล้ว CBD ตอนนี้ก็เลยทะลักออกมาจากประเทศอเมริกาจากประเทศแคนาดาจากเยอรมนีจากยุโรปออกมาขายทั่วไปแม้กระทั่ง CBD ที่ทางรัฐประเทศไทยเอาเข้ามาก็นำเข้ามาจากประเทศพวกนี้แต่นำเข้ามาจากประเทศพวกนี้มันก็มีดาบสองคมดาบคมแรกก็คือว่าเมื่อส่งไปตามโรงพยาบาลให้หมอรักษาหมอรักษาหมอไทยที่อยู่ในโรงพยาบาลรัฐบาลนั้นก็คือข้าราชการไทยคนหนึ่งจะไม่กล้ารักษาโดยที่ไม่ใช้ยาของฝรั่งเพราะยาของฝรั่งมันมีผลงานวิจัยออกมาทั้งที่ผลงานวิจัยที่เป็นรูปธรรมนั้นของเรามาจากแพทย์แผนไทยโบราณในสมัยโบราณซึ่งมีหลักฐานพิสูจน์ได้ชัดก็ไม่กล้าทุกคนก็จะวิจัยเฉพาะจะใช้ยาเฉพาะที่ซื้อมาจากฝรั่งหมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ตกเป็นทาสของลิขสิทธิ์ของเขาตลอดชีวิตนะนั่นข้อแรกนะข้อที่สองผมถามว่าถ้าฝรั่งมันสามารถจะเอาต้นกัญชามาแล้วมากลั่นเป็น CBD แล้วก็เอาไปส่งขายออกไปแล้วเป็นผลทำให้ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยต้องซื้อมันมาเพื่อรักษาโรคถามว่าคุณเอาแพทย์แผนไทย 40,000 คนที่อยู่ทั่วประเทศไทยลงทะเบียนแล้วได้ใบอนุญาตแล้วคุณเข้าไปทิ้งไว้ที่ไหนเพราะคนพวกนี้คือคนพวกซึ่งสามารถจะรักษาโรคได้ด้วยกัญชาแต่คุณกลับไปปิดป้องแล้วสร้างกำแพงรั้วกั้นพวกเขาเอาไว้ไม่เขามีสิทธิ์ทำอะไรเลยไม่เฉพาะโรงพยาบาลรัฐอย่างเดียวที่รักษาได้ผมเชื่อว่านี่เป็นความคิดของข้าราชการอะไรๆก็รัฐะอะไรก็รัฐะสุขภาพไม่ใช่เรื่องการผูกขาดของรัฐะเรามีแพทย์แผนไทยไว้ทำไมถ้าเราตัดสินใจว่าฝรั่งมันทำได้เราทำไมไม่ให้โอกาสแพทย์แผนไทยทำได้มั่งให้เขามีสิทธิ์ปลูกต้นกัญชาของเขาในพื้นที่สถานแพทย์ของเขาเพื่อเอาต้นกัญชาพวกเนี้ยให้เขาเอาไปทำยาแล้วสามารถรักษาคนไข้ได้นี่คือคุณอุปการให้กับมนุษยชาติคุณมีความสุขแค่ไหนที่คุณเห็นคนที่เป็นมะเร็งแล้วโรงพยาบาลปฏิเสธไม่รับรักษาแล้วเข้ามานอนกันเป็นแถวเลยที่วัดหรือที่ศาลาของสถานพยาบาลของแพทย์แผนไทยแล้วให้แพทย์แผนไทยเขารักษาด้วยกัญชาซึ่งณวันนี้ยังถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วคุณมีความสุขไหมถ้าคุณเป็นตำรวจแล้วคุณไปจับเนี่ยคุณไปจับเพราะเขาทำผิดแล้วไอ้คนที่พ่อเขากำลังจะตายอยู่เพราะโรคมะเร็งแล้วเขามีทางออกเขาไม่มีทางเลือกเขาต้องมาทางนี้
คุณรู้สึกว่าลูกหลานพ่อแม่พี่น้องเขาจะรู้สึกยังไงกับตัวคุณที่มาถึงแล้วเขาด่าใครเขาด่ารัฐะเขาด่าตำรวจเขาด่ารัฐบาลเขาด่าเจ้าหน้าที่เขาด่าข้าราชการประจำไอ้จิตใจของพวกคุณทำไมถึงอำมหิตอย่างนี้การที่จะแก้ปัญหากัญชาเนี่ยมันต้องแก้ด้วยความเป็นจริงพ่อผมสอนตลอดเวลาเลยว่าเฮ้ยเอาความจริงมาวางบนโต๊ะแก้ปัญหาไปได้ละ 50% แต่ต้องไม่แปลกปลอมอะไรทั้งสิ้นนะอีก 50% หาช่องทางที่จะบริหารจัดการมันความเป็นจริงวันนี้ท่านผู้ชมเชื่อไหมน้ำมันกัญชาหาได้ตลอดเวลาจะหาเมื่อไหร่ก็หาได้เข้าเว็บไซต์หาได้มีคนติดต่อซื้อขายซื้อมาให้มีคนใช้น้ำมันกัญชาประชากร65ล้านคนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่ใช่เรื่องกัญชาซึ่งเป็นนโยบายหลักของพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยจะได้เสียงมากขนาดนี้เหรอเห็นหรือยังครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพรรคภูมิใจไทยบอกว่าให้บ้านหนึ่งปลูกได้6ต้นตอนนี้เงียบไปละไม่มีอะไรเกิดขึ้นกลายเป็นรัฐถาผูกขาดสั่ง CBD มาจากเมืองนอกที่มีลิขสิทธิ์งานวิจัยในประเทศไทยไม่เคยมีใครสนใจทำไมคุณไม่เปิดเสรีเปิดกว้างให้สถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นจุฬามหิดลมรังสิตหรือใครก็ตามที่มีแล็บห้องวิจัยให้เขาสามารถวิจัยผลข้างเคียงหรือผลดีหรือผลเสียของน้ำมันกัญชาหรือกัญชาเพื่อเอามาต่อยอดในการรักษาทำให้ไปปิดกั้นปัญญาเพียงเพราะว่ามีคนไม่กี่คนมีผลประโยชน์ติดตัวหรือว่ามีคนไม่กี่คนที่จิตใจคับแคบยังคงมองว่ากัญชาเป็นยาเสพติดอยู่ทั้งที่มันเป็นยารักษาโรคนะตอนนี้ท่านผู้ชมพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมฮะและปรากฏว่ามีการนิรโทษกรรมกัญชาประมาณ3เดือนแล้วเอาคนไปลงทะเบียนว่าใครบ้างมีโน่นนี่นั่นปรากฏว่าพอเลยเวลานิรโทษกรรมรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ดำเนินงานต่อไปตำรวจก็ยิ้มหวานสิบุกเข้าไปสิจับรีดไถเงินรีดไถทองมีอยู่เจ้าหนึ่งเป็นพระใช้กัญชารักษาคนไข้คนไข้เนี่ยนอนเกือบร้อยคนนอนเลยนะฮะลุกไม่ไหวเผอิญท่านผู้การจังหวัดนำกำลังไปเองท่านเป็นคนที่มีหลักนิติธรรมสูงท่านเห็นว่าอะไรควรไม่ควรท่านเห็นว่าพวกนี้ทำผิดกฎหมายแน่แต่ท่านเห็นว่าคนที่นอนอยู่เนี่ยจะตายกันทุกคนท่านไปทำอย่างนั้นได้ยังไงท่านก็เลยยกกำลังกลับไปเลยท่านไม่ยอมจับแต่เรามีตำรวจอย่างนี้สักกี่คนเรามีไม่กี่คนหรอกกัญชาเนี่ยมันก็คือทองคำเขียวเรามีพื้นที่ที่ปลูกกัญชาที่ผลิตกัญชาได้ดีที่สุดในโลกเราขาดการพัฒนาสายพันธุ์กัญชงเพราะกัญชงของเรานั้นเนี่ยปริมาณ CBD ที่กลั่นออกมาเนี่ยมันน้อยมากเราควรให้มีการอนุญาตให้นำเข้ากัญชงมาแล้วก็เริ่มงานวิจัยถ้าเราทำประเทศไทยเป็นศูนย์กลางหับในการผลิตยารักษาโรคจาก CBD เสร็จเรียบร้อยแล้ววิจัยในการรักษาโรคมะเร็งด้วยกัญชาแล้วเพิ่มต่อยอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งกัญชาเป็นส่วนหนึ่งยาส่วนหนึ่งที่สำคัญมากในการรักษาโรคมะเร็งเมืองไทยจะเป็นหับในการรักษาโรคมะเร็งนอกจากนั้นแล้วน้ำมัน CBD หรือแม้กระทั่งน้ำมันจากกัญชงก็สามารถจะเอามาผสมอาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอางต่อยอดได้อีกมูลค่าเท่าไหร่มันเป็นแสนแสนล้านแสนแสนล้านท่านผู้ชมเห็นหรือยังท่านผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เข้าใจหรือยังว่าท่านกำลังทำลายอนาคตของชาติของอยู่ในมือท่านท่านไม่เปิดโอกาสให้เขาวิจัยท่านไม่เปิดโอกาสให้เขาใช้แล้วท่านก็บอกว่าจะใช้ได้ก็ต้องผูกขาดเข้าไปสู่กระทรวง
ที่สำคัญที่สุดแพทย์ไทยแผนโบราณ 40,000 คนที่ลงทะเบียนแล้วใบอนุญาตแล้วให้เขาได้มีสิทธิ์ที่จะรักษาโรคโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปที่โรงพยาบาลรัฐแต่ต้องให้เขามีสิทธิ์ในการปลูกกัญชาของเขาเองเพื่อเขาจะได้มาสกัดเรามาทำตามคัมภีร์โบราณแพทย์แผนโบราณซึ่งแน่นอนที่สุดแพทยสภาส่วนใหญ่ก็จะไม่เห็นด้วยเพราะมันขัดต่อแพทย์แผนปัจจุบันถึงจะพูดปากเปียกปากแฉะยังไงก็ตามว่ากัญชาส่วนดีก็มีส่วนเสียก็มีก็เอาส่วนดีมาใช้แล้วเราก็ไม่เคยวิจัยค้นคว้าสักทีนึงเรารู้แต่ผลจากในอดีตที่เขาเคยรักษามาแล้วถ้าเราไปต่อยอดมอรังสิตต่อยอดจุฬาต่อยอดมหิดลต่อยอดธรรมศาสตร์ต่อยอดแล้วก็กัญชาที่เราปลูกในประเทศไทยมันดีที่สุดในโลกเราก็จะเป็นมหาอำนาจในเรื่องน้ำมันกัญชา CBD และต่อยอดการรักษาเราก็จะเป็นหับในการรักษาต่อไปอีกผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีอนุทินท่านต้องทำงานบ้างละท่านเป็นคนที่ใช้ได้ผมอยากจะให้ประชาชนให้โอกาสท่านผมได้อ่านใน Facebook ของท่านมีการตอบโต้ท่านหัวร้อนเกินไปคนที่เขาเห็นว่าท่านยังไม่สามารถเดินหน้าต่อไปเนี่ยเขากำลังมีความทุกข์ที่พ่อเขาไม่สบายแม่เขาไม่สบายเขาอยากจะเห็นท่านเนี่ยดำเนินการต่อไปให้มันจบกระบวนการเพราะท่านไปสัญญาเขาไว้เป็นพื้นฐานการหาเสียงพรรคภูมิใจไทยผมเคยพูดว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอนุทินเพียงแต่ว่ากัญชาตอนนี้มันเริ่มกลายพันธุ์ละตัดปัญหาทิ้งท่านบอกว่าท่านเสนอพรบเพื่อเศรษฐกิจกัญชาเข้าไปในสภาแล้วหน้าที่ท่านจบแล้วหน้าที่ท่านไม่จบท่านสัญญาอะไรกับประชาชนเขาไว้แล้วท่านสัญญากับประชาชนเอาไว้เนี่ยท่านต้องรักษาให้ได้ท่านรู้ได้ไงพรบท่านจะผ่านสภาท่านรู้หรือเปล่าว่าสวมีอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งคอยบล็อกเรื่องกัญชาพรบท่านไม่ผ่านหรอกครับแล้วท่านก็จะมาพูดทีหลังว่าผมทำสุดความสามารถแล้วนะหมดปัญญาละไม่ใช่ท่านยังไม่ได้ทำสุดความสามารถอำนาจท่านมีอำนาจท่านมีท่านสามารถใช้อำนาจในนั้นเป็นรัฐมนตรีได้ท่านสามารถจะใช้ได้เลยท่านสามารถจะเสนอท่านสามารถที่จะพูดคุยกับคณะกรรมการยาเสพติด27คนได้อธิบายให้ฟังได้นะคือข้อ7ผู้ขออนุญาตอื่นตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบคณะกรรมการกำหนดในกฎกระทรวงก็หมายความว่าท่านจะต้องเข้าไปหาคณะกรรมการชุดนี้อธิบายต้องการให้แพทย์แผนไทยที่มีอยู่ 40,000 คนสามารถปลูกกัญชาในที่นั้นได้เพราะว่าตอนนี้เรากำลังล้าหลังในเรื่องงานวิจัยในเรื่องกัญชาวันนี้น้ำมันกัญชาที่มี CBD มีทั่วโลกต้องการอย่างมากมายมหาศาลอีกไม่เกินต้นปีหน้าคณะอนุกรรมการเรื่องยาติดของสหประชาชาติก็จะถอดเรื่องกัญชาออกแล้วว่าไม่ใช่ยาเสพติดต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าท่านทำตรงนี้เนี่ยท่านจะสร้างคุณูปการมีเมตตาธรรมกับผู้ป่วยทั้งหลายท่านน้ำตรีครับคนที่พ่อแม่เป็นมะเร็งและหาทางออกไม่ได้ใกล้จะตายเนี่ยอะไรเปิดเอาไว้เขาก็ต้องเดินหาตรงนั้นเขามีความหวังเหมือนท่านเองท่านก็มีความหวังในเรื่องครอบครัวท่านเอาใจท่านไปใส่ใจเขาที่สำคัญท่านไปสัญญาเขาเพื่อเอาเสียงของเขามาเพื่อหนุนพรรคท่านไม่งั้นพรรคท่านจะได้มา50กว่าเสียงได้ยังไงท่านต้องยอมรับความจริงตรงนี้ก่อนท่านต้องยอมรับความจริงว่าที่ท่านได้ตรงเนี้ยก็เพราะว่าคนที่อยู่ในแวดวงกัญชาผมบอกท่านแล้วว่ามีไม่ต่ำกว่า2ล้านคนและจะมีมากกว่านี้อีกนะครับเมื่อท่านได้มาเพราะกัญชา
ท่านก็อาจจะล้มเพราะกัญชาผมเสียดายแทนท่านท่านเป็นคนดีผมว่าท่านตั้งใจพิจารณาเรื่องที่ผมเสนอไปดีกว่าผมไม่ใช่เป็นนักการเมืองแต่ผมเห็นว่านักการเมืองถ้าไม่ฟังประชาชนและประชาชนที่เลือกท่านเข้ามามีจำนวนไม่น้อยเลยคือคนซึ่งเห็นด้วยกับนโยบายกัญชาเสรีแล้ววันนี้พิสูจน์ชัดแล้วท่านสามารถจะหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทุกอย่างพิสูจน์ได้เอาไปให้คณะกรรมการยาเสพติดแล้วก็เล่าก็ฟังด้วยว่าปีหน้าต้นปีหน้าเขาก็จะถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดแล้วนะแล้วท่านก็สามารถที่จะอธิบายให้ได้ว่าทำไมท่านต้องการให้แพทย์แผนไทยโบราณ 40,000 คนสามารถจะปลูกกัญชาในบ้านเพราะเขาสามารถรักษาโรคได้และท่านก็ควรที่ออกเป็นคำสั่งไปได้นะว่าการที่จะรักษาโรคโดยการใช้น้ำมันกัญชาไม่จำเป็นต้องไปรัฐบาลรัฐอย่างเดียวสามารถจะไปได้ที่สถานพยาบาลของแพทย์แผนไทยโบราณตรงนี้แหละครับเราขาดองค์ความรู้มากในเรื่องของความประสิทธิภาพประสิทธิผลของกัญชาทั้งที่เราเป็นดินแดนแห่งกัญชาที่ดีที่สุดในโลกและวันนี้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกาใต้แคนาดาเขาเปิดกัญชาเสรีถ้ามันเลวจริงเขาจะไม่เปิดเสรีหรอกครับเพราะฉะนั้นแล้วเราพลาดอะไรไปหรือเปล่าในเรื่องกระบวนทัศน์ความคิดถ้าพลาดไปผมคิดว่าเรามานั่งทบทวนกันใหม่คิดกันสมัยได้ไหมครับนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวต่างๆที่ผมได้พูดออกมานะฮะก็มีคำถามเข้ามาเยอะนะฮะโอ้โหรับฟังมาจากซานฟรานซิสโกขอบคุณมากครับคนดีเทวดาคุ้มครองแม้แต่ผียังปกป้องเลยคนที่มีอคติคุณสนธิไปทำตัวเองให้ดีเทวดาจะได้คุ้มครองนะกัญชาอันตรายน้อยกว่าแอลกอฮอล์ลุงสนธิมี FC ทั่วโลกกำลังดูที่สงขลาสวัสดีครับผมได้แชร์ไปในกลุ่มกัญชาแพทยศาสตร์ Facebook และเพจซ่อมเสียง Turning Voice เรียบร้อยแล้วครับลุงคะทำไมทุกเรื่องที่มีอันตรายคนจึงมีคนกล้าหาผลประโยชน์โดยไม่กลัวบาปเลยค่ะขอบคุณมากๆท่านผู้เฒ่าที่จัดรายการแบบนี้ให้ฟังคิดถึงครับชัดเจนฟังง่ายรู้เรื่องเป็นภาคีสันหยอดน้ำมันกัญชา2ขวดหายเลยค่ะเป็นภาคีสันหยอดน้ำมัน2ขวดหายเลยค่ะสวัสดีคุณสนธิขอให้มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปด้วยความเคารพรักนับถือเป็นอย่างสูงสวัสดีครับจากฮิวสตัน USA กัญชาฐานป่าใช้ทาตัวป้องกันผื่นคันได้ป้องกันแมลงพิษได้เห็นมั้ยฮะก็เพราะผู้เฒ่ารู้สึกรู้จริงแบบนี้จึงต้องโดน200นัดและคุก20ปีเข้าใจหรือยังคะพวกที่เข้ามาจ้องจะจับผิดไม่เชื่อหรือไม่อยากฉลาดก็อย่าเข้ามาดูชมนะคะคอมเมนต์มีเยอะครับท่านครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมมีเพื่อนฝูงที่แชร์เรื่องนี้ไปแชร์ให้มากๆนะครับแล้วกดไลค์หรือฟอลโล่ให้เยอะๆนะในเพจคุยทุกเรื่องกับสนธิเพื่อไม่ให้ตกทุกเรื่องราวนะครับมีช่วยแชร์กันมากความรู้ตรงนี้ผมอยากให้กระจายไปเหตุผลหนึ่งที่เรื่องสารพิษได้ผลมากก็เพราะพวกเราแชร์กันไปเยอะๆและอย่าลืมบอกคนที่เราแชร์ให้กดไลค์หรือกดฟอลโล่นะครับแล้วก็อย่าลืมวันที่3พฤศจิกายนวันอาทิตย์เราจะมีการทอดกฐินผมจะนำผ้ากฐินไปทอดที่วัดป่าภูแปกยานสัมปันโนบ้านกกบกตำบลหนองงิ้วอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านผู้ชมครับก่อนที่จากไปวันนี้เนี่ยผมมีความคิดอะไรบางอย่างที่อยากฝากผมพูดเรื่องนี้กับหลายคนผมพูดเรื่องนี้กับคุณไพศาลพืชมงคลผมพูดเรื่องนี้กับอาจารย์ปานเทพผัวพงพันธ์ผมมีความรู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันเป็นกระแสที่ปะทะกันกระแสเก่ากระแสใหม่ปะทะกันคุณธนาธรก็เป็นกระแสใหม่เราต่อสู้เรื่องกัญชาก็เป็นการพิษก็เป็นกระแสใหม่กระแสเก่าก็มีหลายรูปแบบคนที่ยังเชื่อในเรื่องสารพิษคณะกรรมการที่มองอะไรครับแคบคนที่ยังเห็นว่ากัญชาเป็นยาเสพติดก็เป็นกระแสเก่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกระแสเก่ากระแสใหม่มันปะทะกันตลอดเวลาในขณะนี้แล้วปะทะกันแทบจะทุกเรื่องละ
จากการเมืองมาเรื่องกัญชามาเรื่องแบนสารพิษและต่อไปจะเป็นอีกหลายๆเรื่องสัญญานี้แปลว่าอะไรสัญญานี้แปลว่าเริ่มมีคนตั้งข้อสงสัยกับสิ่งแวดล้อมเก่าๆวิธีคิดแบบเก่าๆความเชื่อแบบเก่าๆและหลักการอำนาจนิยมแบบเก่าๆตอนนี้เริ่มมีคนไม่เห็นด้วยอย่างกัญชานี่เห็นได้ชัดถ้าวันหนึ่งข้างหน้าพวกคนซึ่งพ่อแม่เจ็บป่วยแล้วไม่ได้ใช้กัญชาไม่สามารถจะรักษาได้ถ้าเขาจัดขบวนรถมาทั่วประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลจะทำยังไงกับเขาครับแล้วผมก็จะบอกด้วยนะอย่าโกรธผมนะผมจะไม่ลงถนนเพื่อเปลี่ยนรัฐบาลแต่ผมพร้อมจะลงถนนกับผู้ป่วยที่ต้องการกัญชามารักษาเพราะว่าผมเห็นว่าชีวิตคนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดไม่มีอะไรสำคัญกว่าชีวิตอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับจากนี้ไปคิดว่าน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าวันศุกร์หน้าจะมีผมกับคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์มาออกคู่กันนะครับชื่อคุยทุกเรื่องกับสนธิและชูวิทย์วันศุกร์หน้า9โมงเช้าแล้วก็พรรคพวกซึ่งอยู่ในทีมเขาแจ้งมาบอกว่าคุณสนธิครับถึงคุณสนธิจะออกทุกวันศุกร์แต่ถ้ามีเรื่องอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญอยากให้คุณสนธิมาออกไม่ต้องยาว10นาที15นาทีก็ได้เพื่อจะอธิบายการวิเคราะห์ของผมและจุดยืนของผมและผมเห็นเรื่องนี้เป็นยังไงถ้าท่านผู้ชมเห็นด้วยเข้ามาออกความเห็นใน Facebook ได้นะครับขอบพระคุณมากครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ